พูดถึงลูกเอาลูกเป็นอีกแบบเราลูกเป็นกลางแบบลูกเปิดลูกพูดหนานะครับลูกเปล่าลูกหนาแล้วก็หมดขยี้ขยี้มีหลายแบบเหมือนกันนะครับ leading นะครับ winking stressing นะครับสามที่แบบผมท่านใดจำมาได้ไม่แปลกนะครับอันนี้สามเคาะโอ้โหเคาะหลายแบบเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก่อนที่จะไปแบบที่สี่จริงๆแล้วปัญหาเราเนี่ยนะครับอันที่สี่คือการสั่นนะครับการสั่นเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหมือนกันคล้ายๆกับการเคาะนะครับแต่ว่าจะได้ผลเฉพาะที่ที่เราสั่นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเจอสถานการณ์จริงอาจจะน้องอิงนะครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะครับส่วนที่เขามีปัญหาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาตรงไหนหรอกแต่ว่าต้องทำดูนะครับวันนี้หลังจะตึงนะครับตรงไหนที่มันตึงนะครับชัดๆเนี่ยเราจะใช้การกดนะครับเราเรียกว่าฟิกชั่นนะครับฟิกชั่นคือการกดแล้วก็คึงนะครับทำได้หลายแบบนะครับแต่ว่าถ้านึกอะไรไม่ออกให้ทำเซอร์คูลาร์ฟิกชั่นฟิกชั่นแปลว่าอะไรคือการกดลงไปตรงๆอย่างนี้นะครับ90องศากดลงไปตรงๆนะครับคราวนี้วิธีการกดเนี่ยทำได้3แบบอันที่1คือ circular friction circular แปลว่าวงกลมนะครับเราคิดว่าเรากดลงไปแล้วเนี่ยพอกดลงไปถึงก้นหลุมแล้วเนี่ยให้เราควงเป็นรูปเหรียญบาทตรงก้นหลุมอันนี้นะครับคือ circular friction จะต้องสูงหน้าโดนนวดด้วยไม่จริงไหมผมร้องขนาดนี้ยังขาดอีกเนาะต้องยิงบอกไม่ได้เลยแม่ไม่ได้มาผมมาอะไรเงี้ยเจ็บตัวเหลือเกินนะครับกดลงไปก่อนนะครับซ้อมก่อนนะครับเจอตรงที่แข็งแข็งผมเจอตรงนี้ละกดลงไปแล้วก็พอกดลงไปถึงก้นหลุมแล้วเนี่ยอันนี้ต้องยิงเสร็จก็กดเบาๆกดลงไปถึงก้นหลุมเนี่ยเราควงเป็นรูปประมาณเหรียญบาทนะครับตรงก้นหลุมนะครับอันนี้คือเซอร์คูล่าแบบที่สองคือตามแนวกล้ามเนื้ออันนี้คือกล้ามเนื้อหลังน้องอิงใช่ไหมครับมันจะเป็นแนวยาวอย่างนี้เรากดลงไปแล้วเราคึงตามแนวยาวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่คึงตามแนวขวางนะครับมีสามแบบโค้งๆตามแนวขวางแนวแบบขวางแนวคืออันนี้แนวมันมาทางนี้ใช่ไหมครับกดลงไปปุ๊บเราก็ขยี้แบบขวางนะครับคราวนี้ท่าไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อมันไปทางไหนเนาะใช่ไหมครับถ้าเป็นบ่าอยู่ฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นแผงตรงนี้แล้วก็เป็นเชฟตรงนี้แล้วก็กดลงไปแล้วก็ขวางกับมันนี่พี่เบาแล้วนะนี่แนวขวางนะครับแล้วคราวนี้อันนี้คือเป็นอีกหมวดนึงคือหมวดกดจุดนะครับไม่ได้ในสี่หมวดนะคือไอ้ตัวนี้เอาไว้แก้ปัญหาถ้าเกิดว่ามันตึกก้อนเห็นเลยนะครับสำหรับนักกีฬาเองน้องอิงเนี่ยนะครับตรงที่เขาเป็นก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยสำหรับนักว่ายน้ำคือหลังกลางนะครับหลังส่วนกลางเนี่ยมีปัญหาตึงกว่าหลังส่วนอื่นนะครับนักกีฬาฟุตบอลจะปวดหลังส่วนล่างนะครับเพราะว่าเขาเชงอะไรชาติเขาเปลี่ยนท่าบอกเหมือนกันเลยครับพวกบาสวอลเลย์นะครับพวกนี้จะปวดหลังเพราะเขาเปลี่ยนทิศทางก่อนนะครับคราวนี้อันสุดท้ายคือการสั่นนะครับการสั่นจะให้ผลเรื่องการเพิ่มการไหลเวียนเพิ่มส่วนมากจะมีผลทางจิตใจนะครับก็จะรู้สึกดีขึ้นวิธีการสั่นเนี่ยให้วางมือลงไปนะครับและเหยียดศอกไหลตรงออกแรงจากหัวไหล่นี้นะครับ ใครไม่คุ้นเนี่ยต้องฝึกเองก่อนนะครับมือวางแปะรวมกันแล้วก็เก่งหลังอันนี้ยากนะครับยากคือถ้าเราไม่คุ้นเนี่ยวางกระโดดตรงๆเก่งไหลสองข้างถ้าส่วนปลายมันจะสับโอเคซ้อมเลยครับซ้อมกดก่อนซ้อม